สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานแฝงพระให้ถูกโฉลกกับพี่เปี๊ยกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยผู้นำความรู้เรื่องแฝงพระให้ถูกโฉลกแต่ละวันแต่ละเดือนของแต่ละปีเกิดของคนเป็นคนแรกของเมืองไทยทำไมพี่เปี๊ยกกล้าพูดครับสวัสดีครับเปี๊ยกปากน้ำครับแนะนำตัวหน่อยนึงผมเองเนี่ยตอนก่อนที่มีตำราเนี่ยเพราะผมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการนิตยสารนักเลงพระครับแล้วก็คุณสมปองแดงกำพลเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมปองแดงกำพลอยู่บก.ประยุกต์เก่าครับเขาก็รู้จักอาจารย์มุตยานมุตยานมุตยานอยู่ปทุมครับเขาก็เขียนศาสตร์นี้ขึ้นมาครับแล้วสมปองแดงกำพลก็เลยเอาศาสตร์เนี่ยให้ผมทำไมเขาไม่ลงสื่อเขาเขาอาจจะมีเขียนเขาก่อนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเข้ามาให้ผมก็เลิงลงเผยแผ่เลยใครอยากได้ก็ก๊อปปี้ไปแล้วไปออกใน YouTube ก็มีปัจจุบันเนี้ยก็ผมบอกว่าซื้อหนังสือไปแล้วก็เขาก็ไปก๊อปปี้แล้วก็คุยก็มีเพราะผมบอกว่าเอาไปเป็นเพื่อวิทยาทานครับเพราะว่าผมได้เขาให้มาผมเอามาเผยต่อแล้วผมก็ให้คนอื่นต่อไปครับไม่เป็นไรเพื่อไม่ได้สูญหายไม่สูญหายมันจะได้ไม่สูญศาสตร์การแขวนพระถูกโฉลกโชคมหาศาลเนี่ยจะได้ไม่สูญหายครับส่วนผมใช้คำว่าพระคู่บารมีมั่งมีตลอดกาลเพราะองค์นี้เพราะองค์นี้เพราะว่าผมแขวนพระพิมพ์สมาธิครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องแขวนราหูผมมีทั้งราหูมีทั้งเนื้อผงมีทั้งปางสมาธิผมก็ได้สมเด็จมาครับแล้วชีวิตผมนี่ก็พลิกผันครับพลิกผันปั๊บผมก็เลยชอบเรื่องพระถูกโฉลกโชคมหาศาลพี่เลยชอบเลยชอบเลยแล้วก็กลายมาเป็นพระคู่บารมีผมไงครับเพราะว่าทำให้ผมเนี่ยมีชื่อเปี๊ยกปากน้ำในทุกวันนี้ครับเพราะว่าแขวนสมเด็จโตองค์นี้ครับก็เลยใช้คำว่าพระคู่บารมีครับผมเท่านั้นเองครับครับผมครับก็คุยสักหน่อยนึงเอาวันพฤหัสดีกว่าเอาปีผมเลยเอาของปีชวดปีชวดวันพฤหัสเฮ้ยพี่เปี๊ยกนี่ว่าปีพวดวันจันทร์ก่อนเดี๋ยวคนมันจำสับสนเอาวันจันทร์ก่อนก็เดี๋ยวเราจะคุยทุกปีไงวันนี้นะครับทุกปีนะครับเราจะคุยวันพฤหัสเท่านั้นนะครับคุยวันพฤหัสอย่างเดียวไม่ใช่คุณเราพฤหัสอย่างเดียวส่วนปีอื่นเราอาจจะคุยวันไหนก็ได้โอเคแล้วแต่ก็เอาอย่างนี้เขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสปีชวดพระเขาไม่เอาเกิดวันพฤหัสเลยคนเกิดวันพฤหัสพระอาจารย์บัญญัติว่ารูปงามใจดีเมื่อน้อยจะไร้ทรัพย์เมื่อเติบใหญ่จะมั่งมีเกิดจากที่อื่นเกิดจากที่หนึ่งและจะไปเรียนที่อื่นครับตรงกับผมเลยครับตรงเป๊ะผมอยู่สมุทรปราการไม่รวยก็ไม่รวยไงกลายเป็นไอ้เปียกไงไอ้เปียกแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นคุณเปียกเป็นคุณเปียกโอ้โหเป็นคุณเปียกเป็นอาจารย์เปียกเป็นอาจารย์เปียกแล้วก็คนก็นึกว่าเปียกปากน้ำเนี่ยต้องอยู่ปากน้ำอย่างเดียวผมอยู่รามอินทรากิโล2ราชประเขา78ครับปัจจุบันนี้ครับมาตั้งแต่ปี2523ก่อนฉลองกรุงเทพมหานครก่อนปีก่อนครับแล้วก็มาอยู่ที่ตึกเนี่ย2526ครับเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปหาผมที่ปากน้ำมีหลายคนอาจารย์ไม่อยู่ปากน้ำเหรอบอกเปล่ามีคนจะเรียนบอกอยู่ปากน้ำบอกเปล่าฉายาของก็นี่อาจารย์ขวัญชัยนี่ก็อยู่ปากน้ำนี่ไงวันนี้ก็มาเนี่ยนี่นะครับขวัญชัยนี่ใช่ป่ะได้ใช่เนี่ยขวัญชัยเนี่ยเขาดูหน้าตาหน่อยนะเนี่ยอาจารย์ขวัญชัยเนี่ยสอนหนังสืออยู่นี่อาจารย์ขวัญชัยสอนหนังสืออยู่ไหนขวัญชัยอยู่ปมุปาการคือขวัญชัยปากน้ำขวัญชัยปากน้ำเลยเอาหรือขวัญชัยสมุปาการสมัยสมุปากน้ำนี่แหละปากน้ำน่ะอยู่ปากง่ายดีสมุปาการไม่มีคนรู้จักเอกพระรามสองนี่เรียนได้ทินเอกพระรามสองนี่เรียนได้ทินนี่แหละก็มีเรียนถามว่าสอนเนี่ยไม่ใช่สอนเดียวดูไว้อีกไม่ใช่สอนอย่างเดียวดูพระดูอีกเนี่ยใครเสียตังค์มาเรียนหนังสือพระที่นี่นะครับอาจารย์เขาไม่ได้พูดครับผมเหมือนสมมหาลัยนะดูอีกดูอีกต่อวันพฤหัสต่อวันพฤหัสเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันนี้นะเขาบอกเป็นผู้ที่อุดมด้วยโภคทรัพย์เนี่ยมีบุญเก่าอยู่มากทำให้ชีวิตไม่ล้มลุกคลุกคลานครับเนี่ยพระที่แขวนต้องเป็นพระอะไรครับพี่เปี๊ยกก็ส่วนใหญ่แล้วพระที่คุ้มใจคุ้มตัวเนี่ยครับเขาให้แขวนราหูครับราหูกับพระที่เป็นอะไรนะเป็นปางสมาธิครับ
วัดไหนพระอะไรก็ได้วัดไหนสำนักไหนก็ได้นะครับให้เป็นปางสมาธิอย่างเดียวให้เป็นปางสมาธิองค์หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักล้านมีเยอะก็หลักล้านก็ได้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 หมดอันนั้นนี่เป็นเรื่องราวของปีชวดปีชวดครับผมวันพฤหัสอ้าวให้แสงอย่างนี้ปีฉลูวันพฤหัสปีฉลูเดี๋ยวเราเอาวันพฤหัสก่อนพี่เล็กครับปีฉลูวันพฤหัสครับปีฉลูวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกให้แขวนพระอาจารย์คงอาจารย์มั่นที่มีชื่อคงชื่อมั่นคําว่าทรัพย์สินมั่นคงนั่นแหละครับผมหลวงพ่อศิลป์ก็ได้นะครับหลวงพ่อเงินก็ได้ได้ได้พระที่ชื่อเกี่ยวกับความมั่งคงมั่นคงมั่นคงร่ำรวยคงร่ำรวยหลวงพ่อรวยก็แฝงได้หลวงพ่อรวยแฝงได้ได้ถ้าเผื่ออยากจะให้รู้ลึกรู้จริงหนังสือพระคู่บารมีเดี๋ยวเราจะคุยที่หลังดูเกียรติเดี๋ยวเราจะคุยที่หลังทุกอย่างนี่ปีฉลูวันน้ำพฤหัสไปแล้วครับต่อจากปีฉลูนะครับไปแล้วแล้วก็มาปีขานวันพฤหัสปีขานวันพฤหัสครับเขาบอกว่าให้แขวนรูปรอรูปรอก็ได้กลิ่นก็ได้พระรูปรอลอยองค์ให้ชื่อกลิ่นก็ได้ครับผมที่ผ่านความร้อนแรงๆอ่ะเป็นน้ำมันใช้ได้ที่ผ่านไฟที่ผ่านไฟเป็นน้ำมันใช้ได้ครับผมใช้ได้วัดไหนก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้ใครบ้านใกล้เบิ้ลแต่พระนั้นต้องหล่อต้องผ่านการหล่อด้วยไฟปีเถาะปีเถาะวันพฤหัสวันพฤหัสปีกระต่ายนะครับปีกระต่ายเขาให้แขวนพระอะไรก็ได้ครับที่เป็นพระพุทธกวักเป็นพุทธกวักเป็นพระพุทธแต่ว่ากวักมืออ๋อวัดพระพุทธกวักวัดไหนก็ได้จะเป็นพุทธกวักใช้ได้เพราะว่าจะกวักเงินเข้ามาหาตัวเองนางกวักแขวนได้ไหมไม่ได้นั่นมันนางกวักในเนมพุทธต้องเป็นแขวนพระพุทธกวักนะครับพระที่ที่กวักมือมีหลายวัดสร้างวัดช้าของธรรมก็มีครับผมไม่แพงนะครับมีหลายวัดแล้วก็มาปีมาลองวันพฤหัสพฤหัสให้แขวนคำว่าพระยอดขุนพลยอดขุนพลหรือว่าพระลิ้นลับเชียนหูยาลบุรีครับนี่เป็นพระใหม่พระเก่าก็ได้นะครับได้หมดไม่ต้องเอาพระเก่านะครับพระเก่าไม่ไหวให้มีพลังลิ้นลับเป็นใช้ได้ล่ะปีพลังลิ้นลับเป็นอะไรใช้ได้นะเฉพาะวันพฤหัสนะครับเฉพาะวันพฤหัสปีมาลงปีมาลงครับหรือปีมาแสงมาแสงวันพฤหัสให้แขวนพระเจ้า5พระองค์พระพิมพ์พระเจ้าพระพระองค์นะครับพระพิมพ์เดียวแต่มี5องค์มี5องค์อยู่ในองค์เดียวกันอยู่ในองค์เดียวกันน่าได้เลยหลายวัดนิยมสร้างนะครับพระพิมพ์พระพุทธเจ้า5พระองค์มีทั้งแพงทั้งถูกครับถ้าแพงหน่อยก็รอหลวงพ่อบุญหลวงพ่อเงินหลวงพ่อบุญว่าไปครับผมปีมาเมียครับวันพฤหัสครับให้แขวนพระปิดตายันยุ่งให้แฝนพระปิดตายันยุ่งสำนักไหนก็ได้นะครับสำนักไหนก็ได้เนื้อผงหรือเนื้อโลหะเนื้อโลหะก็ได้เนื้อผงก็ได้ได้สองเนื้อนะครับพระปิดตายันยุ่งเป็นเช่นได้คุณไปเสิร์ชหาในคูเกิลนะครับมีอยู่แล้วครับคำว่าพระปิดตายันยุ่งปีมาแม่วันพฤหัสพฤหัสให้แขวนพระปางปฐมเทศนาให้แขวนพระปางปฐมเทศนาหรือพระที่มีธรรมจักรอยู่ข้างหลังครับเหมือนที่เมื่อกี้หยิบวัดไผ่ล้อมให้ดูไงพระวัดไผ่ล้อมที่มีพระประจักษ์ข้างหลังครับถัดไปปีวอกปีลิงวันพฤหัสครับให้แขวนพระซุ้มเรือนแก้วอ๋อพระซุ้มเรือนแก้วก็ตระกูลพระขุนแผนนี่ไงอันนี้ 2,000 นี่ป่ะอันเนี้ย 5,000 1,500 แต่องค์นี้แพงเพราะว่ามีไม้ใหญ่แยะมีไม้ใหญ่แยะองค์นี้เนี่ยไม้ใหญ่แยะเป็นอย่างงี้ครับ 5,000 อันนี้พระในซุ้มเรือนแก้วก็คือพระขุนแผนนั่นแหละพระขุนแผนจะวัดไหนก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้สร้างใหม่ก็ได้ครับซุ้มเรือนแก้วครับเอาศิลากาดีไก่วันพฤหัสครับให้แขวนคำว่าใหญ่โตหลวงพ่อใหญ่ก็ได้หลวงพ่อโตก็ได้หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปพระพุทธชินราชก็ได้เพราะเขาเรียกหลวงพ่อใหญ่ไม่พุทธชินราชไม่ได้ต้องแค่คำว่าใหญ่โตเลยพระโตดีกว่าพระโตวัดนันเชิงหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงหลวงพ่อโตวัดบางเนินเชิงหลายหลายวัดนะครับที่ชื่อว่าหลวงพ่อโตชื่อโตใช้ได้หมดเฮ้ยอย่างนั้นแฝงสมเด็จโตได้ไหมไม่ได้คนละอย่างกันต้องแฝงพระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อโตเออหลวงพ่อโตวัดบางพีน้อยเออได้วันพฤหัสบดีจอครับปีหมาให้แขวนพระปางปฏิหารครับปางปฏิหารยมกปางยักษ์ปางยมกก็คือปาง
บางทีมีพระนั่งแล้วมีพระอยู่ข้างบนองค์นึงอ่ะครับผมปฏิหารแล้วให้ผ่านธาตุไฟแรงๆเผาไฟแรงๆอ่ะที่ผ่านความร้อนส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อโลหะเออโลหะเนื้อโลหะปีกุลปีหมูปีหมูวันพฤหัสให้แขวนพระปางลีลาพระปางลีลาหรือก็แบงกระเยงโอ้ยปางลีลาก็พระกำแพงมณฑลน่ะพระ25พุทธศตวรรษง่ายเลยกำแพงกระเยงก็ได้ครับผมกำแพงกระเยงก็ได้แขวนพระพระให้ถูกฉลกเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นครับการค้าขายรุ่งเรืองครับการทำงานประสบผลสำเร็จนี่ไงมีธรรมจักรอยู่ข้างหลังครับเนี่ยมีปาตาธรรมจักรอยู่ด้านหลังเนี่ยวัดไผ่ล้อมผมชอบมากทีนี้ครับเนี่ยผมเรียกซุ้มเถาวันซุ้มเถาวันผมเรียกเองเรียกเองแต่เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะนี่พระวัดไผ่ล้อมเจ๋งตรงไหนครับพี่เปี๊ยกก็หลวงปู่ทิมมงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอ่ะครับนี่พุทธคุณปลูกเสกล้นเหลือครับนี่คุณภาพครับแก้วหลวงปู่ทิมปลูกเสกเหมือนกันเออราคา 2-3,000 ไม่ใช่แพงพระหลวงปู่ทิมไม่ใช่ต้องแพงเสมอไปใช่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 นี่นะครับวัดไผ่ล้อมก็ยังมีแพงอย่างเงี้ยแพงครับอย่างนี้แพงหน่อยนึงครับก็องค์นึง3-4เอานี้4,000ครับองค์นี้3,000ครับเนี่ยองค์นี้2,000ครับองค์นี้5,000เนี่ยครับก็มันไม่ใช่แพงทุกองค์ไงครับลูกอมก็2,000ครับลูกอมหลวงปู่ทิมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมเท่านั้นเองครับผมใช้ได้สบายสบายเนี่ยครับสมเด็จยางนาครับนี่ก็เอา 2,000 พอครับสมเด็จ 2,000 ทุกอย่างเออครับสังกระจาย 2,000 ค่าส่ง50เออๆค่าส่งด้วย50บาทครับเท่านั้นละพอพี่เปี๊ยกประสบการณ์แขวนพระของพี่เนี่ยมีปฏิหาริย์ตรงไหนบ้างที่ต้องเล่าก็1แคล้วคลาด2ผมมีเรื่องมากมายครับผมผ่านมาได้ทุกระยะครับแล้วก็เคยจะซื้อบ้านครับก็ไปขอท่านครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งตึกจนเป็นคุณเปี๊ยกตอนนี้เลยกลายเป็นเปียกปากน้ำไงเป็นคุณเปียกปากน้ำเป็นอาจารย์เปียกปากน้ำพี่เปียกเป็นอาจารย์ตอนไหนคนเรียกอาจารย์เปียกตอนไหนจริงๆแล้วเรียกอาจารย์ไม่ได้นะเพราะหนึ่งผมไม่ได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือผมไม่ได้ไปเรียนไปการเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่ด้วยวัยวุฒิกับคุณวุฒิที่ผมเข้าวอดในแวดวงพระเครื่องนักเรียนพระหลายคนเลยยกย่องให้เป็นอาจารย์เปียกปากน้ำเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นผู้รู้เท่านั้นเองเป็นผู้เรื่องพระใช่เท่านั้นเองเท่านั้นเองครับครับผมครับผมพี่เปียกครับหนังสือเมื่อกี้นี้วันที่เนี่ยสำหรับทุกวันอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่ในคือเล่มนี้นะครับถ้าซื้อผ่านทางรายการพี่เปียกคิด1,500ค่าส่ง50บาทในนี้มีอะไรบ้างพี่เปียกมีพระเยอะแยะไงครับท่านนอกจากจะได้ศาสตร์ของพระเครื่องท่านจะได้ศาสตร์ความรู้เรื่องการแขวนพระแล้วท่านจะได้รู้ว่าบ้านท่านตั้งพระบูชาถูกทิศไหมครับพี่เปียกรู้สึกอย่างไรพร้อมกับคาถาอาคมต่างๆคาถาอาคมต่างๆของเกจิอยู่ในนี้อยู่ในนี้ครับผมพี่เพียกทำไมพี่เพียกถึงให้คนเผยแพร่การแขวนพระมาจังหวัดโดยไม่คิดอะไรผมว่าเป็นกุศลครับอย่างน้อยเขาได้ไปแขวนแล้วก็กระบอกความสำเร็จครับเขาก็จะนึกถึงเราครับถึงแม้เขาอาจจะทำบุญทำบุญอันนี้ได้มาจากคนนั้นคนนี้อันนี้สงฆ์ก็จะได้ไปเกิดกับผู้ที่ให้ตำรับตำรามาเท่านั้นเองเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญคือในอินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่เนี่ยก็ต้นฉบับของพี่ต้นฉบับของผมทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ถ้าประชาชนของผมไม่อยู่ต้องของบอกว่าของอาจารย์มุตยานอาจารย์มุตยานเขาเป็นคนเขียนตำรานี้เป็นคารวาสเป็นคารวาสเป็นลักษณะกลึงนั่งทางในหมายถึงกลึงอาจารย์จอมขมังเวชคารวาสท่านเสียชีวิตไปแล้วครับท่านน่าจะเป็นคนมอญครับผมแต่ว่าวิชานี้ตกมาที่ผมครับผมก็เลยมาเผยแผ่ในหนังสือครับโดยสมปองดอนคำพลตอนนั้นอยู่ในนักเรียนพระนักเรียนพระเนี่ยจำเล่มไม่ได้ไงครับจำเล่มไม่ได้น่าจะปี34มั้ง34-35เนี่ย33ทศวรรษแล้วเออ34 35ปีนะไอ้พี่เปียกอยู่ในวงการหนังสือพระมากี่ปีผมก็อยู่ในเริ่มต้นเลยหนังสือใช่มั้ยครับเล่มไปเป็นลูกน้องเขาก่อนไม่ผมไม่เคยเป็นลูกน้องใครเฮ้ยผมไม่ทุกอย่างที่ทำไม่เคยเป็นลูกน้องใครแม้แต่คนเดียวเอ้าแล้วพี่ไปฝึกงานไปไหนทำหนังสือวะผมไม่ได้ฝึกเอ้าผมไม่ได้ฝึกอันนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ฝึกผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครมาก่อนเฮ้ยเรื่องปากน้ำไม่เคยเป็นลูกน้องใครเลยนอกจากแบกปูนนอกจากทำมาก่อนแล้วก็จากกระเป๋ารถเป็นในตัวรถเมล์แล้วก็ไปรับราชการครับอันนั้นมีเจ้านายครับแต่ไม่เคยฝึกงานกับใคร
เอาแล้วพี่เป็นได้ไงพี่เป็นหนังสือมาได้ยังผมอ่านหนังสือไงครับผมเป็นพระผมอ่านหนังสือของคุณปีชาเอี่ยมธรรมอาจารย์อันนั้นเป็นอาจารย์ปีชาเอี่ยมธรรมชื่ออาณาจักรพระเครื่องครับเขาชื่อเปียกเหมือนกันเปียกเขาชื่อจ่าเปียกจ่าเปียกเป็นทหารเรือไอพี่เป็นจ่าอะไรไม่ใช่จ่าผมไม่ใช่จ่ายศอะไรสัญญาบัตรผมเป็นพันตรีนุ่นพันตรีเปียกตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นไอเปียกโอเคยังไงตอนนี้เป็นไอเปียกพี่อ่านหนังสือของจ่าผมอ่านหนังสือของปีชาเอี่ยมธรรมจ่าเปียกครับผมก็มีความรู้ขึ้นเรื่อยๆผมยังแนะนำให้ลูกศิษย์ซื้อหนังสือครับเพราะผมมีความรู้ว่าหนังสือดีกว่าอินเทอร์เน็ตครับเพราะคนอินเทอร์เน็ตเกิดไม่ทันหนังสือครับเอาข้อมูลจากหนังสือไปลงครับผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปอย่างกับหลวงพ่อโตเขาบ่อทองอธิบายให้ฟังให้ชัดเจนหน่อยครับสำหรับเขาบ่อโตว่าเขาบ่อทองเนี่ยคนที่ซากแง้วนะซากแง้วคนที่สามย่านระยองระยองนะครับระยองแฝงหลวงพ่อโตหมดครับไม่แฝงหลวงปู่ทิมไม่แฝงเพราะเขาบอกว่าหลวงพ่อโตเป็นอาจารย์หลวงปู่ทิมต้องเก่งกว่าคนที่นั่นเขาบอกเลยแล้วก็ยิงไม่ดังอ่ะยิงไม่ดังซากแง้วนักเลงทั้งนั้นครับแล้วแถวบ่อทองน่ะมันดินแดนเถื่อนครับโดนยิงไม่เป็นไรครับแต่ว่าคนไปดูถูกว่าราคามันถูกไงราคาถูกจริงๆต้องแพงกว่าต้องแพงกว่าแต่ราคาถูกกว่าครับก็แต่ว่าเก่งหน้ายักษ์ออกเป็นแสนเหมือนกันนะไม่ใช่ถูกไม่เป็นหนังสือพระเลยแล้วมายังไงพี่เปียกก็ผมอ่านหนังสือไงอ่านหนังสือเสร็จแล้วผมก็เล่นพระสนิทกับแพรสีทองพี่แพรสีทองหนังสือนะโมนะไม่ใช่พุทโธ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 แล้วก็ผมเป็นเพื่อนกับวิชัยบุญเรืองวิชัยบุญเรืองนี่เป็นบก.ประยุกต์เนี่ยหนังสือพระในตำนานนะครับสองฉบับแล้วสองฉบับแล้วแล้วก็รู้จักกระช่างลานโพเนี่ยอยู่ร้านหนังสือลานโพครับผมก็สนิทผมก็ไปกองบรรณาธิการเขามั่งเห็นก็ตัดไอ้นี่แปะตัดไอ้นี่แปะไปจ้างคอมพิวเตอร์มาเขียนแล้วก็แปะผมก็ดูเสร็จผมก็เลยลองดูมั่งลองมามั่งลองมาแปะแปะดูแล้วก็อ่านไอ้เหี้ยมันยากไม่ยากเลยว่ะแค่นั้นเองก็ทำหนังสือเล่มแรกคืออะไรนักเลงพระทำไมพี่ถึงใจคือนักเลงพระก็ผมไม่ใช่คนขายพระนี่แล้วหนึ่งผมจะพูดให้ฟังว่าในระหว่างที่มีหนังสือพุทโธครับมีหนังสือนะโมมีหนังสือประยุกต์ครับผมอาณาจักรพระเครื่องอันผมไม่เคยลงหนังสือพระเลยเพราะผมคิดว่าผมจะขายพระโดยไม่ต้องโฆษณาตัวเองครับแล้วจึงมาตอนที่ผมทำหนังสือนี่เองครับผมจึงเอาพระที่ผมมีถ่ายแล้วลงหนังสือขายเท่านั้นเองนี่คือที่มาของการทำหนังสือแล้วผมมีความรู้จากหนังสือโดยการที่ผมเล่นพระเป็นจนมาเปียกไปบักน้ำเพราะว่าหนังสือเพราะนั้นลูกศิษย์ผมทุกคนเหมือนกับซื้อหนังสือไปนะซื้อหนังสือไปนะไปอ่านนะอ่านทบทวนให้ดีคุณจะมีความรู้ขึ้นอีกทวีคูณพี่เปียกครับครับมาตั้งสมาคมพระเครื่องเมืองไทยได้ข่าวว่าพี่เปียกมีเป็นส่วนในผักดันนาเป็นตั้งสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยยังไงสมัยนู้นผมเป็นเจ้าของหนังสือนักเลงพระครับก็มีการชุมนุมกันทุกครั้งประชุมประชุมกันทุกครั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมครับตอนหลังจะให้ท่านพิสารมูลศาสตร์สาธรท่านตลาดก็บอกท่านเป็นข้าราชการทำงานอยู่เป็นไม่ได้ก็โยนไปให้เสียดมเสียดมเสียดมผมไม่ชอบเพราะอะไรต้องบอกให้ชัดเจนเลยครับจะเป็นนายกสมาคมหมาไงครับเวลานั่นคุยเรื่องหมาผมไม่ชอบอยู่แล้วผมบอกเฮ้ยไม่ได้นายคุยเรื่องหมาแล้วมาคุยกับพระมันคนละส่วนกันนายกสมาคมหมาจะมาเป็นนายกมองของพระไม่ได้ผมไม่ยอมผมจวกเลยที่นครสวรรค์เสร็จแล้วผมก็เขียนในหนังสือนักเลงพระผมไล่มาเลยมีเฮียตัวมียับคำพันมีอ้าตุพันมีเฮียตวงมีสังวรก็พลตำรวจตรีธวัชชัยพิทักษ์เป็นนายเก่าผมผมก็เขียนลงไปด้วยแล้วผลสุดท้ายก็เลิกล้างกันไปนานผลุติไปไม่ตั้งยืดไปแล้วตอนกระทั่งมารวบรวมกันใหม่ก็จัดตั้งกันมาก็มีพยับคำพันครับมาตามโผที่ผมเขียนเพื่อนกันเพื่อนกันพี่ทำไมกล้าเรียกไอ้ยับก็เป็นเพื่อนกับผมอ่ะกินมาด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันกินเหล้ายาวหมามเปย์ผมไปบ้านเขาที่ตรงคุกบางขวางอ่ะมันยังผัดเผ็ดให้ผมกินเลยอ่ะแล้วตู้เนี่ยไอ้ยับเป็นคนให้ผมมาแม้กระทั่งมีดดีกว่ามีดเนี่ยนี่ก็ให้มาตอนผมมีเรื่องอ่ะข้าพเจ้ามันให้มีดผมมาไม่ให้มาเนี่ยพี่ยับให้พี่มาไอ้ยับให้ผมมาอ่า
ายับให้ผมมีเรื่องที่พาอาจารย์เออท่าอาจารย์ไปแทงกับใครพี่ตอนนั้นพี่มีเรื่องกับใครไม่ผมไม่มีเรื่องหรอกคือผมเนี่ยไปนั่งกินกินขายพระเสร็จไปนั่งกินเหล้าด้วยตอนนั้นไม่มีตังค์หรอกเสร็จแล้วเขาจะมาป้นไอ้โย่งเพื่อนผมผมก็ไม่รู้ไอ้โย่งป้นเลยหรอป้นเลยเพราะมันใส่พระแพงไงครับเสร็จมันเข้ามามาจี้ไอ้โย่งผมไม่ยอมไงไม่ยอมก็สู้กัน4ต่อ1ผมคนเดียวโดนฟันแล้วเสื้อแสงขาดหมดเหี่ยวไม่เข้าหรอไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแขวนผ้าอะไรตอนนั้นแขวนโอ้แขวนหลายองค์ตอนนั้นได้คาถาปูนคาดคอยังมีแล้ว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 นี่นะครับมีแล้วเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าปูนคาดคอผมเนี่ยเชื่อขนมกินได้เดี๋ยวเราจะจัดพิธีไหว้ครูขอวิชาหลังจากโควิดสงบกันนะครับเชื่อขนมกินได้แล้วก็ผมแขวนอีกเหรียญก็เหรียญพระศรีอานวัดมหาวงศ์ครับผมซื้อไว้แล้วแต่ว่าจะคุยไม่รู้หาไว้ไหนหาไม่เจอไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้ซื้อไปแล้วเดี๋ยวหาเจอมาคุยใหม่หาเจอแล้วคุยต่อครับพระองค์ตั้งสมาคมต่อแล้วตั้งสมาคมเสร็จแล้วเขาก็พอตั้งสมาคมเสร็จก็คนนู้นก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็ไปประชุมทุกงานแหละประชุมทุกงานแหละครับสุดท้ายเลือกใครเป็นคนแรกก็พยัคฆ์กำพันไงเลือกคนแรกเลยเลือกคนแรกเลยพยัคฆ์กำพันไงแล้วก็อยู่ยาวมาทั้งทุกวันนี้ครับเพราะเขาบอกว่าในวงการพระเครื่องถ้าคนไม่มีคนชอบครับไม่มีคนรักครับไม่มีอิทธิพลครับเป็นนายกสมาคมไม่ได้เป็นนายกทุกสมาคมไม่ได้เพราะว่ามันแฝงด้วยผลประโยชน์ไงครับแฝงด้วยผลประโยชน์ครับทุกที่ครับไม่ว่าจะดันใครขึ้นมาก็แล้วแต่หลังจากนายกพยับกำพันลงผมว่าสมาคมก็ต้องล่มสลายแม้จะตั้งใหม่แต่ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นายกคนต่อไปไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าแต่ละคนมันปุ๊บหลังมันดูแล้วมันไม่น่าได้พี่เบียร์ถามตรงๆแตกคอมาตั้งสมาคมได้ไงฮะแตกคอมาตั้งสมาคมได้ไงผมเหรอผมแตกคอผมไม่ใช่แตกคอเพียงแต่ว่าผมจัดงานประกวดพระที่ศูนย์ราชการในนามของหนังสือนักเรียนพระตอนนี้ก็ทำเรื่องไปเขาบอกต้องเสียตังค์300,000ผมตกใจเนี่ยทุบโต๊ะเลยเหรอทุบเฮ้ยค่าอะไรวะค่าอะไรนะแล้วก็จากวิทย์บอกผมว่าค่าโฆษก60,000มึงลืมเหรอกูเป็นโฆษกมาผมเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ศูนย์หนองรอนเมืองเป็น10ปีเป็นผู้ดำเนินการรายการทีวีที่เนชั่นเนี่ยครับเนี่ยเดินที่เนชั่นทุบโต๊ะอะไรครับเอ้ยได้ไงวะผมบอกว่าไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์แล้วก็เล็กเมืองการพงพาณิชย์ที่เปียก3จริงเหรอมีคนก็ถามผมบอกถามแล้วไปเขียนมั้ยเขาบอกเขียนเขียนนะพี่เป๊กรายได้ไปไหนผมบอกอยากรู้ใช่ไหมไอ้เขียนนะผมขายทำรายการงานได้กำไรเสร็จเอาไปกินเหล้ากับตีหม้อหมดผมบอกนี่เลยเขียนนะผมบอกเขียนนะเขียนลงไปด้วยไม่มีใครเขียนอ้าวแล้วมึงไม่ถามกูว่ากูขาดทุนหรือกำไรกำไรหรือเปล่าทำไมมึงไม่ช่วยกูบ้างอ่ะงานประกวดพระของพี่ครั้งแรกได้ตังค์ไหมเสียได้กำไรไหมได้ตังค์ได้ตังค์ผมทำงานได้ตังค์ทุกทีแหละครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาช่วยคนนู้นช่วย 5,000 คนนี้ช่วย 10,000 คนนู้นช่วย 3,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านสมาคมทำไมดังได้ตังค์อ้าวก็เขาไม่ชอบสมาคมก็มีนี่เขาบอกสมาคมเป็นมาเฟียอ้าวเฮ้ยอิทธิพลทำไมเขาพูดอย่างนั้นกันก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ารูปลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้นมั้งแต่ถ้าจริงๆแล้วไอ้ยับเป็นคนใจดีนะครับเป็นคนใจดีทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมไม่ได้คุยกันตั้งแต่บัดนั้นมาเจอก็ได้เฮ้ยเท่านั้นเองไอ้เท่าแล้วก็เท่านั้นแหละไอ้ทำไมพี่เรียกเขาไอ้เท่าก็มันต่างคนต่างแก่ไงต่างคนต่างแก่ไอ้เท่าก็เท่านั้นเองถามว่าดีไหมไอ้ยับเป็นคนนิสัยดีนะครับแต่ว่าหูเบาว่าถ้าวันหลังมีเวลามีตังค์มีตังค์นะจะซื้อต่างหูใหญ่ๆให้ไปให้มันใส่ จะซื้อต่างหูที่ไปให้มันใส่ที่เอามีดไปแลกคือแลกว่าเนี่ยจะเอาไปให้มันใส่มึงหูเบาอย่าหูเบาแล้วอายุเยอะแล้วครับไม่ได้ต้องฟังครับแล้วก็ผมตั้งก็เพราะว่า1ผมไม่อยากเสีย 300,000 300,000 ผมไปบริจาคผมไม่จากนะเด็กเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์คนชราถูกลูกหลานทอดทิ้งคนบอกเฮ้ยมีคนชราลูกหลานทอดทิ้งมีที่ปาจีนสมาชิกผมบอกพี่บ้านนี้ไม่มีตังค์เลยอายุขนาดนี้เอาตังค์ไปผมไม่ต้องเอาตังค์ไปคนละ 3,000 บ้านนี้ 3,000 แล้วแต่ความเหมาะสม 3,000 5,000 ผมให้ทุกครอบครัวครับเนี่ยนี่คือเจตนาการทำของผมครับแล้วก็ช่วยนะ
ช่วยเหลือคนเล่นพระคนขายพระที่ไม่มีสตังค์ตกยากมีนะครับผมช่วยไงเซียนใหญ่ตกอับมีเยอะไหมมีผมเจอมาให้ตังค์ด้วยแหละไม่ให้ตังค์ก็เลี้ยงข้าวครับแล้วก็ถามเมื่อ2วันยังเจอเลยคนดังด้วยเอ่ยชื่อเลยแล้วคุณจะตกใจไม่เราจะไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยผมพอนั่นแล้วไม่มีคนคุยกับผมเลยมีคุณคนเดียวเนี่ยคุยกับผมแต่ผมเคยทำคลิปแล้วเคยแล้วใช่มั้ยเคยแล้วเพราะว่าผมบอกแล้วไง1คุณไม่มีความรู้ครับ2คุณเป็นคนไม่มีเพื่อนครับ3คุณไม่สร้างสมบารมีครับไม่ศึกษาให้ตลอดครับแล้วก็หูเบาเชื่อคนนู้นพูดอย่างเชื่อคนนี้พูดอย่างผมคุณพูดอะไรผมก็ไม่เชื่อนอกจากผมดูเองไอ้คนนี้มันเลวนะเลวจริงไหมต้องไปดูว่ามึงเลวไหมถึงจะเชื่อว่าไอ้นี่เลวเท่านั้นเองนายสมุนผมรับราชการมาเขาบอกไอ้คนเนี้ยต้องเก็บนะผมไปเช่าบ้านติดกับมันเลยดูที่มันต้องทำไหมต้องเก็บไหมผมไปอยู่ตั้ง5เดือนเก็บไม่ลงจนผูกพันกับมันแล้วเก็บไม่ลงผมก็ทำเรื่องมาที่หน่วยหน่วยแม่งตัดเงินเดือนผมอ่ะหาว่าผมหัวปลักไฟอีกนี่ผมเป็นคนทำงานแบบนี้ต้องไปต้องเห็นกับตาแต่ว่าผมเนี่ยโตเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยผมสนิทกับปลัดกระทรวงทั้งนั้นแหละพวกนั้นตกใจหมดแหละผมสนิทกับปลัดกระทรวงนี้ไปนั่งกินข้าวกับท่านพิสารนี้รู้จักกับท่านเจริญจิตนะสงขาอย่างนี้บอกปลัดทั้งนั้นน่ะเท่านั้นเองเพราะผมเป็นคนพูดจริงไงครับผมพี่เพียกหลังโควิดจะประกวดพระไหมจัด 100% จัด 100% เลยผมจัดทุกปีครับเพราะว่าผมทำเพื่อ1เป็นกลุ่มเป็นก้อน2เป็นที่พึ่งของคนที่อกหักอกหักจากอีกสมาคมเลยอกหักจากการดูพระของจารสมาคมครับแล้วก็อกหักจากการเซอพระครับเหตุที่ผมไม่เซอเพราะอะไรไหมพระที่เซอมาแล้วมาให้ผมดูมันแก้แยะแล้วคุณก็ไปขายผมเอาใบเซอร์ผมบอกใบเซอร์ไม่ต้องเอาพระมาครับดูพระถูกใจเอาตั้งไปใบเซอร์แท้พระเก๋ใช่ใช่ 100% แย่ๆปัจจุบันนี้ครับคุณให้ตังค์เขาก็ผ่านแล้วเอ้ยผมจึงไม่ทำไงมีแย่ๆไปเขาบอกเอาตังค์มาดิเดี๋ยวผมไปทำให้เนี่ยให้ตังค์ก็ผ่านแล้วเพราะว่าถามทำไมพูดอย่างนี้ก็คนตัวใหญ่ๆเขาไม่ได้ลงมาดูเองครับผมอย่างนายกก็ไม่ได้ลงมาดูครับนายกก็ไม่ได้มาควบคุมครับรองนายกก็ไม่ได้ควบคุมครับยายต้อยเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลามาดูครับนอกจากกินเหล้าร้องเพลงสนุกสนานของเขาครับตามวัยชราเท่านั้นเองคู่นี้เป็นคนดีทั้งคู่แต่หูเบาอยากซื้อต้องหูไปให้หูเบาหูเบาเดี๋ยวจะมีตังก่อนต้องมีตังด้วยนะจะซื้อใหญ่ๆอย่างนี้มันต้องอย่างน้อยต้องมี5บาทใส่ไว้หูจะได้ไม่เบาไงครับผมคนฟ้องใหม่คนฟ้องมือก่อนชนะเลยคนพูดก่อนชนะชนะผมไม่ใช่ผมเหรอผมไม่เคยฟังใครเลยใครพูดอะไรมาพี่เบี้ยใกล้ๆนี้จะมีงานบุญทอดกฐินพี่โครงการหล่อพระพี่มีอะไรบ้างผมมีหล่อพระเรื่องจากผมอายุเยอะตอนนี้ผมหล่อพระประธานให้วัดต่างๆแล้วผมก็เลยนำเอาเนี่ยแพดำซึ่งเป็นแพอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์อะไรอาจารย์บัววัดไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้วัดบางน้ำพึ่งในเป็นอาบูชาผมผมได้มาสมัยนู้นที่ผมไปทอดกฐินได้หลายผืนแล้วผมเก็บอยู่แล้วลืมแล้วผมก็เลยเอามาบอกบุญท่านทำบุญไม่เอามาท่อเอามาสร้างพระผืน 1,500 บาทไม่ได้ขายนะครับส่งตังมาเฉยๆก็ได้ทำบุญแค่จะทำพันหนึ่งทำ500ก็ส่งตังมาจะตั้ง 1,500 ผมจะมอบถ้าใครส่งทำบุญมา 1,500 ได้แพดำผมให้แพดำวิเศษก็คือ1 ใช้คำว่าหายตัวได้ดีไหมเพราะผมเคยมีเรื่องนี่คุ้มหัวกำบังกายได้ชั่วขณะกำบังกายได้ชั่วนะฮะแล้วก็ไปไหนมาไหนเมตตามหานิยมเช็ดหน้าเฮ้ยพี่เมตตามหานิยมพี่มีอะไรอีกอันหนึ่งที่เก่งน้ำมันอะไรน้ำมันว่านมหาเสน่ห์ไงน้ำมันว่านมหาเสน่ห์นี่ที่บอกว่ากินบนเรือนถ่ายบนหลังคาพ่อตายเลยครับเพราะมันมีเสน่ห์ไงเดี๋ยวผมขอไปก่อนวันนี้พ่อตาไล่แล้วยังเรียกกลับมาเลยเพราะว่าเจิมแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนใช้แล้วร้อยนะไม่หนึ่งสมาธิคุณดีไหมใครหวังร้อยนะใจคุณดีหรือเปล่าครับแล้วก็เจิมนี่นะผักอึดใจดิแล้วคุณพูดจาภาษาดอกไม้ดอกไม้ไม้ไม แล้วก็สีพึ่งครับ500สีพึ่ง500น้ำมัน500ครับค่าส่ง50อันนี้ดี 100% ครับค่าขายก็ดีแต่ถ้าให้ดีคุณต้องเป็นคนนิสัยดีด้วยก็พอประมาณแหละอย่าไปว่างั้นเอาพอประมาณดีกว่าดีต้องนิสัยดีด้วยพอประมาณเป็นแม่ค้าถ้าพูดจาไม่เพาะขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้ขายไม่ได้เฮ้ยแต่บางร้านพูดไม่เพาะดันขายได้มันน่าอร่อยไงอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ย
ก็อย่างที่พนันนิคมไงครับมีก๋วยเตี๋ยวปากหมาผมก็เอ๊ะทำไมที่ก๋วยเตี๋ยวปากหมาว่าไปกินอ๋อแก๊สพ่อมันด่ากันแล้วเปิดเสียแทงเลยไอ้เจ้าของร้านเจ้าของร้านกับเมียลูกจ้างด่าช่วงเย็นคนเต็มร้านเลยต้องรออร่อยมันปากหมาผมก็ไปกินเดี๋ยวปากหมาไปกินที่มาตรงนี้พี่เปี๊ยกครับของเฟซพี่เปี๊ยกชื่อเฟซอะไรเปี๊ยกปากน้ำครับใครจะสนใจพระหรืออะไรเนี่ยเข้าไปที่เฟซนี้เลยเปี๊ยกปากน้ำเลยไปแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอยากได้อะไรรับได้วันไหนที่พี่เปี๊ยกไม่ได้รับโทรศัพท์จะได้เห็นครับผมครับเบอร์โทรศัพท์พี่เปี๊ยกครับผมครับเบอร์โทรศัพท์พี่เปี๊ยกเบอร์อะไร081-904-5701ครับแล้วก็085-977-4882ถ้าใครเซฟเบอร์เปี๊ยกปากน้ำก็จะขึ้นไลน์ใช่ใช่ใจเย็นๆหน่อยนะครับสำหรับการตอบไลน์มีเข้ามาเยอะใช่ไม่ใช่บางทีก็มีคนมาคุยบ้างมีลูกศิษย์บ้างอะไรพวกนี้สบายสบายครับพี่เปี๊ยกฉีดยากี่เข็มแล้ว2 เข็มครับเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ง่วงนอนแต่ง่วงนอนไม่ระยะพอฉีดเข็มที่2มาเนี่ยง่วงนอนระเบิดเลยไม่รู้เป็นอะไรมีอารมณ์เยอะขึ้นไหมไม่เงียบกิ๊บ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 อยากได้ที่มีแบบว่าไก่ขันทั้งวันเลยมันไม่ขันเลยดิแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ